รุ่นนี้มีทั้งหมด2สีนะคะก็คือสีขาวแล้วก็สีดำนะคะตัวกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ก็จะมองมีข้อมูลข้างหน้าแล้วก็มีข้อมูลข้างหลังอีกนะคะตัวนี้แกะออกมานะคะก็จะมีใบรับประกันนะคะแล้วก็มีใบคู่มือต่างๆในการกดฟังก์ชันกดเปลี่ยนสีนะคะตัวนี้มีการปรับโหมดไฟได้ถึง7โหมดนะคะมีมัลติคัลเลอร์แบ็คไลท์มีไฟ LED 5โหมดแล้วก็สามารถกดพร้อมกันได้ถึง25ปุ่มเลยนะคะส่วนปุ่มกดของเราก็จะเป็นแบบลอยตัวนะคะเสียงค่อนข้างเบาเลยนะคะเราจะมาดูวิธีการเปลี่ยนโหมดไฟกันนะคะก็คือลูกค้าก็กดที่ปุ่มฟังก์ชันนะคะแล้วก็ตัวที่อยู่ข้างๆตัวคอนโทรลนะคะเป็นเหมือนปุ่มสตาร์ทเลยนะคะลูกค้าก็กดที่ฟังก์ชันแล้วก็ปุ่มตรงนี้นะคะ1ครั้งนะคะก็จะเปลี่ยนสีนะคะนี่นะคะถ้าสนใจสามารถหาซื้อได้ที่ร้านคิงคองคอมพิวเตอร์นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ